ราชายุทธจักรโกเลงนนพพร,รัตน์บทที่50การประจนภัยอันตื่นเต้นตลอดรายทางกลางลำธารน้ำมักมีสุกรแพะวัวอาชาทำให้กระบวนเดินทางไม่สามารถดื่มน้ำได้สิ่หลังเดินเหินโดยไม่เร่งร้อนไม่ชักช้าคล้ายดั่งกำลังท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ปราศจากแววกระวนกระวายแม้แต่น้อยจูฉิกฉิกฟุบอยู่บนไหล่ของตนริมฝีปากที่อิ่มเอิบสวยงามของนางบัดนี้แตกแห้งผากดวงเนตรที่เคยสดใสปราดเปรียวกลับกลายเป็นแดงฉานแต่มุมปากของนางยังปรากฏรอยยิ้มอันหลิงโลดในดวงตาทอประกายปิติสุขขอเพียงมีซิมหลังอยู่ข้างกายนางก็มิมีความปรารถนาอื่นอีก ในที่สุดหิมเยียวหยีไม่อาจอดทนได้กล่าวว่าสิมหลังท่านที่แท้คิดทำอย่างไรสิมหลังพันหัวร่อาเบาๆหลวงมือเข้าไปในอกเสือ้อหยิบเอาวัตถุสิ่งหนึ่งออกมากำหมัดจนแนบแน่นตามร่องนิ้วคล้ายดั่งมีประกายวูบวาบกระจายจ้าออกแต่ไม่อาจเห็นชัดว่าเป็นสิ่งใดหิมเยียวหยีร้องโลงว่านี่คือท่านลองคาดคะเนด,ดู ข้าพเจ้ามีอาจสันนิษฐานได้เหงเลี้ยงหวยแค่นหัวร่อกล่าวว่าขณะนี้สิมเฮียยังมีอารมณ์ทายปัญหากับผู้อื่นนับว่าปลอดโปร่งใจยิ่งนักสิมลังมีแยแสมันกล่าวกับหิมเนียวหยีว่าท่านเคยแลเห็นข้าพเจ้าใช้อาวุธลับได้หรือไม่มิเคยมาก่อนดังนั้นท่านจึงเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีถนัดในการใช้อาวุธลับกระมังอืม ท่านพลาดแล้วข้าพเจ้านับตั้งแต่เยาว์วัยก็ฝึกปรือฝีมือมีว่าเป็นวิชาตัวเบาเพลงกระบีแนววิชาแกร่งเกล้าวหรืออ่อนยุ่นล้วนยอดเยี่ยมเป็นเอกไหนเลยไม่แตกฉานด้านอาวุธลับหิมเงียวยีเห็นสิมหลังกลับกุยโอกขึ้นมานับเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงงงงันไปจูฉิกฉกหัวร่ออย่างอ่อนหวานกล่าวว่าสิมหลังท่านมีพฤติการเที่ยงตรง ย่อมมีคิดใช้อาวุธลับทําร้ายผู้คนสิมลังยิ้มพลางกล่าวว่านี่ก็มีเหตุผลแต่ยังไม่ถูกต้องนักหิมเยียวยีฝืนยิม้มกล่าวว่าท่านที่แท้คิดจะว่ากล่าวกวะไรขอให้บ่งบอกมาข้าพเจ้าที่มิใช้อาวุธลับเนื่องจากอาวุธลับของข้าพเจ้ามีความอมหิตเกินไปอ๋อสิมหลังกวัดแกว่งฝ่าม,มือวูบหนึ่ง จนประกายเงินที่กระจายออกตามร่องนิ้วยิ่งเจิดจ้าขึ้นกล่าวว่านี่เป็นอาวุธลับที่ข้าพเจ้ามียินยอมใช้ออกโดยง่ายใดนี่ที่แท้เป็นอาวุธลับประการใดอาวุธลับนี้มีนามเสียวหุนสิ่งจำเข็มเทพยาดาล้างวิญญาณมีว่าผู้ใดหากถูกทำร้ายในครึ่งช่วยยามจะเน่าเปื่อยไปทั่วร่างเสียชีวิตทั่วทั้งโลกไม่มีตัวยาช่วยเหลือ เหงเลียงหวยกล่าวอย่างเย็นชาว่าอาวุธอาบยาพิษเช่นนี้เกรงว่าม่มีแต่เพียงท่านใช้ได้หรอกแต่ทว่าอาวุธลับนี้ยังมีความร้ายกาศอีกประการหนึ่งหากบง่งบอกออกไปผู้อื่นแทบมิเชื่อถืออาวุธลับนี้แทบจะมีวิญญาณทรงอนุภาพล่าชีวิตยามนี้ขอเพียงข้าพเจ้ากวัดแกว่งฟม,มือสิมลังพันเงยหน้าจับจ้องยอดไม้ตามพงหญ้าหลังก้อนหิน ก้าวสืบไปเข็มเทพย,ายดาหล้างวิญญาณน,นี้พอพุ่งออกไปมีว่าฝ่ายตรงข้ามซุกซ่อนอยู่ในตำแหน่งอันเร้นลับอย่างไรก็อยากคาดหวังจะหลบหนีรอดผลหิมเงียวยีมีสีหน้าแปลเปลี่ยนไปก่ลาวว่าในโลกมีอาวุธลับเช่นนี้จริงๆข้าพเจ้าเคยหลอกลวงท่านตั้งแต่เมื่อใดซิมลังกล่าวพลางจับจ้องต้นไม้หลังศิลาอีกครั้งหนึ่งร้องดังว่าท่านหากมิเชื่อ ข้าพเจ้าจะทดสอบให้ท่านดูว่าจามิท่านจบลงตามยอดไม้ในพุ่มพฤกแม้กระทั่งหลังชะง่อนศิลาที่อยู่ห่างไกลท่านปรากฏเงาร่างบุรุษชุดดำสิบกว่าสายพุ่งปราดออกมาทั้งเกลอกกลิ้งทั้งคลืบคลานตะเลิดหนีไปอย่างมิคิดชีวิตสิมหลังหัวรอดังกังวานกล่าวว่าท่านดูอาวุธลับของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรยังมิท่านใช้ออก ก็ค่มขู่ผู้แฝงกายอยู่จนเตลิดหลบหนีไปแล้วหิมเหียวยีกล่าวว่านับว่ายอดเยี่ยมนักแต่ในโลกยังมีอาวุธลับร้ายกาศถึงป่านนี้ข้าพเจ้ามิเคยได้ยินมาก่อนมิทราบว่าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าชมดูหรือไม่เหงเหลียงหวยพลอยต้องการยนชมซิมหลังกล่าวอย่างแช่มชา้าความจริงก็ไม่มีอันใดน่าดูจูฉิกฉิกอดมิได้ต้องกล่าวว่าท่านก็ให้พวกมันชมดูเธอ ผู้ที่ต้องการชมดูที่สุดคงเป็นท่านกระมังจูฉิกฉิกใบหน้าแดงฉานสิมหลังกรอกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งจึงกล่าวพวกท่านดูพลางแบมือออกมาในฝ่ามือไหนเลยมีอาวุธลับสิ่งที่สิมหลังกำอยู่ที่แท้เป็นเงินแวววววแท่งหนึ่งหิมเหียวยีตะลึงลานไปกล่าวว่านี่คืออะไรสิมหลังยิ้มน้อยๆกล่าวว่า นี่มิเรียกว่าเข็มล้างวิญญาณหากแต่มีนาำเข็มข่มขู่มนุษย์จูฉิกฉิกปรบมือหัวรอเสียงเจืยแจ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจแล้วแต่สมควรคำนวณได้ล่วงหน้าแล้วว่าขอเพียงแต่ใช้สิ่งของข่มขู่ผู้อื่นเท่านั้นหิมเงียวยีพลอยหัวรอกล่าวว่าแต่เข็มข่มขู่มนุษย์นี้นับว่าร้ายกาจกว่าอาวุธลับทุกชนิดในโลกอาวุธลับชนิดอื่นมีว่าอย่างไรต้องใช้ออก แต่เข็มขุมขู่มนุษย์นี้มิทันจู่โจมคู่ต่อสู้ก็เตลิดหลบหนีแล้วเพียงแต่อาวุธลับเช่นนี้นอกจากซิมลังแล้วยังมีผู้ใดใช้ได้หากแปลเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าก็มีหน้าพันพรึงแม้แต่น้อยเหงเหเลี้ยงหวยถอนหายใจก่ลาวว่าอุบายนี้แม้ประเสริฐแต่เราท่านไม่มีหนทางเร่งรุดได้อีกนับว่าอับจนปัญญาแม้ข่มขู่ผู้รอบสังเกตการเลิดหนี จะมีประโยชน์อันใดหิมเยียวยีชะงักเสียงหัวร่อเอาไว้มิอาจเสศสวนได้อีกเทพเจ้าสำราญขมวดคิว้วคลายดังเริ่มยืนนั่งไม่สบายแล้วมันเพิ่งหยิบจอกสุราก็เหลือบแลเห็นบุรุษชกันชุดดำทั้งหมดสิบกว่าคนคลายดังฝูงกระต่ายที่ถูกสุนัขจิ้งจอกไล่ล่าวิ่งตะบึงกลับมาอย่างทุลักทุเล สีหน้าของพวกมันล้วนแตกตื่นลนลานทำให้เทพเจ้าสำราญตาวาดว่าบัดซบผู้ใดให้พวกเจ้าห้วนกลับมาบรรดาบุรุษการพากันคุกเข่าโครมลงก้าวเสียงกระเสา่าน้อมเรียนท่านประมุขเนื่องเพราะสิมลังใช้อาวุธลับสิมลังถึงกับใช้อาวุธลับมันใช้อาวุธเช่นใดบ่าวมิทราบเนื่องเพราะมันยังมิทันจู่โจมออก เทพเจ้าสำราญกล่าวเสียงเครี้ยกราออาวุธลับของมันยังมิทันใช้ออกพวกเจ้าที่เหลวไหลก็หลบหนีกลับมาทีเดียวอาวุธลับของมันมีหนามเข็มเทพยดาล้างวิญญาณตัวอาวุธลับมีความปราดเปรียวปานปฏิหารมิว่าบ่าวจะซุกซ่อนอยู่ที่ใดก็มิมีทางหลบหนีรอดชีวิตเข็มเทพยดาล้างวิญญาณเจ้าทราบได้อย่างไรบ่าวได้ยินมันบ่งบอกเอง พวกเจ้าก็เชื่อถือแล้วโง่เขานักสิมหลังความจริงเสแส้งข่มขู่พวกเจ้าทั่วทั้งโลกไหนเลยมีอาวุธลับปีศาจเช่นนั้นว่าจ้าเหล่านี้หากเป็นผู้อื่นบอกกล่าวบ่าวย่อมมิเชื่อแต่สำหรับสิมลังเทพเจ้าสำราญขุนเคืองจนหน้าเขียวคล้าแค่นหูร่อกล่าวว่าประเสริฐมากสิมหลังอาศัยวาจามิกี่ประโยชของท่าน ก็ข่มขู่บริวารที่เราเทพเจ้าแอบซุ่มอยู่จนเตลิดหนีหมดสิน้นแต่ท่านยังคงหลบหนีไปมิได้หรอกมันเค้นเสียงอย่างเยี้ยมเกรียมท่านมิทราบว่าเราเทพเจ้ายัางซุ่มซ่อนหมากแต้มสุดท้ายอยู่นอกแดนสำราญขณะนี้มือเก่าทันหนึ่งร้อยแปดสิบคนกระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นรอคอยท่านยังสงบมันส่งเสียงหัวร่อยอย่างคลุ้มคลั่งกล่าวว่า สิมหลังเอ่ยสิมหลังท่านมิมีหนทางหลบหนีมิเช่นนั้นเราเทพเจ้าไหนเลยปล่อยปละละเว้นท่านไปจูฉิกฉิกเกาะกุมข้อมือของสิมลังกล่าวว่าพวกเรากำลังจะออกแดนสำราญแล้วรีบไปเถอะเหงหลิงหวยกล่าวว่าพอออกจากแดนสำราญนี้แม้มีนับว่าหนีพ้นได้ แต่อย่างน้อยยังประเสริฐกว่าการตกอยู่ในแดนนี้สิมลังพันกล่าวอย่างเช่มฉาว่าพวกเราไม่ออกไปไมีออกไปหรือว่ายังจะอยู่ในที่นี้มีผิดพวกเรามีแต่อาศัยอยู่ในแดนสําราญเหงเหลียงหวยอุทานสุดเสียงว่าท่านเสียสติแล้วหรือว่าท่านขบคิดสาเหตุเล่ห์นนี้ไม่ออกด้วยนี่หากมีสาเหตุอยู่ อย่างนั้นเหตุผลในโลกคงมีมากมายยิ่งแล้วการปล่อยเสือง่ายไดย้คิดคร้าพยักยากลำบากยิ่งเทพเจ้าสำราญหากมิเชื่อมั่นว่าเราท่านไม่มีทางหลบหนีได้มา้แม้นว่ามีได้วางแผนการขุดกับดักอยู่ก่อนไหนเลยอนุญาตให้พวกเราหลบหนีจากมาวาจาพร่ำพิไรเหล่านี้ท่านขายดังกล่าวมากว่า20ครั้งแล้วสิมลังมีสนใจเฮงเลี้ยงหวยกล่าวสืบไป เทพเจ้าสําราญสามารถสร้างฐานะอันยิ่งใหญ่พฤติการย่อมรอบคอบรัดกุมแม้ทราบว่าพวกเรามีกำลังอ่อนเปลี้ยแต่คงไม่ยอมปลดปล่อยพวกเราออกจากแดนสําราญฮะมันเมื่อเห็นพวกเราเป็นศัตรูเข้มแข็งย่อมมิดำเนินงานอย่างประมาทเลินเลอะเหง่เลี้ยงหวยเสียดสีถึงตอนนี้พันอุทานขึ้นว่ามิผิดมันย่อมมิยอมปล่อยให้พวกเราออกจากแดนสําราญ คาดว่าคงวางกับดักอยู่ก่อนสิมหลังกล่าวอย่างจริงจังว่านอกแดนสำราญมันย่อมต้องซุกซ่อนวางกับดักที่ล่าชีวิตพวกเราหากมิออกจากดงพฤกษานี้ก็แล้วกันไปแต่พอเพียงออกนอกดงไม้เพียงก้าวเดียวคงจูชิกชิกอุทานว่าอย่างนั้นพวกเราจะทำอย่างไรหรือว่าต้องถูกกักกันจนตกตายในแดนสำราญแห่งนี้ ปัจจุบันเราท่านมีหนทางรอดชีวิตเพียงประการเดียวคือเสาะหาสถานที่อันเร้นลับในแดนสำราญซุกซ่อนร่องรอยเอาไว้รอจนฟ้ามืดค่ำลงแล้วค่อยหาทางทะลวงฝ่าออกไปหิมเงียวยีอดมิได้ต้องกล่าวว่าแต่ทว่าแดนสำราญขณะนี้ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยหลุมพรางกับดักพวกท่านจะเสาะหาสถานที่ปลอดภัยซุ่มซ่อนกายได้อย่างไรข้าพเจ้ายอมต้องสืบทราบว่า มีสถานที่อันปลอดภัยดังนั้นจึงข่มขู่ผู้สังเกตการเตเลิดหนีไปทำให้เทพเจ้าสําราญมีอาจทราบชัดว่าพวกเราคิดเร่งรุดสู่ทิศทางใดเหงเหลียงหวยกล่าวว่าผู้สังเกตการในะลแวกใกล้เคียงแม้ถูกท่านข่มขู่จนตเลิดหนีแต่ทางเบื้องหน้ามีแน่นักว่ายังมีบริวารมันซุ่มซ่อนอยู่พวกเรามิลำหน้า หากแต่ล่าถอยกลับไปที่เดิมทางที่พวกเราเมื่อครู่นี้ผ่านมาบริวารที่กระจัดกระจายอยู่คงถอนกำลังไปหมดสิน้นเนื่องจากเทพเจ้าสำราญย่อมคาดคิดมิถึงว่าพวกเราจะล่าถอยกลับไปจูฉิกฉิกขมวดคิ้วกล่าวว่าแต่วาต่าพวกเราที่แท้จะล่าถอยไปถึงที่ใดซิมหลังตอบว่าพวกท่านขอเพียงติดตามข้าพเจ้าไปย่อมต้องทราบกระจา่าง เหงเหลียงหวยเงยหน้าถอนหายใจแต่ว่าขอให้ท่านอย่าได้สันนิษฐานพลาดผิดปัดนี้พวกเราหลงเหลือเวลามิถึงครึ่งชั่วยามแล้วเทพเจ้าสําราญใช้ตะเกียบจุ่มสุราขีดเขียนอยู่บนโต๊ะอาหารวาดเป็นแผนที่ของแดนสําราญพึมพำว่าซิมลังอยู่ที่นี้ สถานที่นี้ตั้งแต่บริวารซุ่มซ่อนที่1 2บสถึงสาถูกมันข่มขู่จนตะเลิดหนีมันย่อมต้องรุดหน้าเดินทางต่อไปมันพลันเหวี่ยงตะเกียบทิ้งไปก้าวเสียงหนักๆหน่วยซุ่มซ่อนที่สามสิบอ็ดองสายังประจำหน้าที่อยู่หรือไม่ว่าเจ้าพอเอ่ยออกบุรุษหนุ่มรัดกุมชุดดำผู้หนึ่งรีบพลิ้วกายออกมาหน้อมกายลงกล่าวว่าลุนประจำอยู่ บัดนี้เชไหนไม่มีข่าวคราวรายงานมาบ่าวมิทราบเจ้าเป็นผู้จัดวางกำลังหน่วยซุ่มซ่อนในดงไม้ใช่หรือไม่ถูกแล้วมันผู้นี้บริเวณปกเสื้อสลักหมายเลขสาที่แท้เป็นนักสู้อันดับสามใน36นักสู้สลาตันเทพเจ้าสำราญซักถามว่าด้านนอกยังมีบริวารซุ่มซ่อนอีกกี่หน่วยนอกจากหน่วยที่หถึงสิสอง ที่กลับมารายงานตัวเพราะศัตรูผ่านไปหน่วย12 3 0ถึง30ถูกข่มขู่ถอยกลับมายามนี้ยังมีบริวารซุ่มซ่อนอยู่ด้านนอกแดนสำราญ14แห่งขอเพียงซิมลังและพวกออกจากดงไม้มีว่าเดินทางจากทิศทางใดย่อมต้องผ่านที่ซึ่งหน่วยซุ่มซ่อนทั้ง14แห่งประจำอยู่อย่างนั้นจุบจนบัดนี้ฉะไหนไม่มีข่าวคราวรายงานมาตอนนี้เวลาหลงเหลือมีมากนักแล้ว นักสู้สลาตันอันดับสามออกความเห็นว่าอาจเป็นเพราะสิมหลังม่อาจเคลื่อนไหวอีกแล้วภายลมมันหากคิดรุดหน้าแม้คืบคลานยังกระทำได้หรือว่าสิมหลังลงมือทำลายหน่วยบริวารที่ซุ่มซ่อนไปยังไม่ครบกำหนดเวลามันไหนเลยกล้าลงมือขอเพียงมันลงมือก่อนเราเทพเจ้าก็ตีโต้ได้มันแม้มีกำลังขวัญเข้มแข็งก็มิกล้าเลินเล่อ นักสู้สลาตันก้มศีรษะมิกล่าวาจาเทพเจ้าสำราญตวาดว่าเจ้ายังไม่รีบไปสืบเสาะหาความจริงอีกนักสู้สลาตันอันดับสามน้อมกายรับคำถอยกายไปด้านหลังจากนั้นพุ่งปราดจากไปเทพเจ้าสำราญรอคอยอยู่ชั่วหม้อข้าวเดือดนักสู้สลาตันอันดับสามผู้นั้นก็ผิ้วกายกลับมามันแม้พยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติ แต่ยังมีอาจอําพรางแววอันแตกตื่นได้เทพเจ้าสําราญกล่าวขึ้นก่อนว่าที่แท้เรื่องราวเป็นอย่างไรสิมลังไม่ได้รุดหน้าต่อไปหน่วยซุ่มซ่อนรอบนอกทุกแห่งหล้วนมิพบเห็นร่องรอยของสิมหลังมันมิได้เดินทางอีกหรือว่าอาศัยอยู่ที่เดิมจริงๆนักสู้สลาตันน้อมกายลงกล่าวว่าเบาไปสืบสาะในที่เดิมกลับไม่พบผ่านร่องรอยสิมหลัง มันไปที่ใดแล้วมันคล้ายดังหายสาบสูญไปอย่างกระทันหันเหลวไหลนักสู้สลาตันอันดับสามรีบก้มศีรษะลงดรุณีเบื้องหลังของเทพเจ้าสำราญนางหนึ่งพลันกล่าวว่ามันเมื่อมีได้รุดหน้าหรือล่าถอยกลับไปเทพเจ้าสำราญถลึงตาใส่แต่แล้วร้องโ p ่งว่ามีเผยดอาศัยความชาญฉลาดของสิมหลังย่อมมิเดินล้ำหน้า ดังนั้นมันจึงข่มขู่หน่วยซุ่มซ่อนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพราะต้องการล่าถอยไปด้านหลังนักสู้สลาตันอันดับสามอดมิได้ต้องกล่าวว่าแต่มันไหนเลยกล้ามันสันนิษฐานว่าหน่วยซุ่มซ่อนทางเบื้องหลังย่อมต้องกลับมาเดิรัตฉานผู้นี้นับว่าร้ายกาดนักเราเทพเจ้าอรารวาสมาหลายสิบปียังไม่เคยพบผ่านคู่มือที่ทำให้เราคเนผิดพลาดมาก่อน แต่มันแม้ล่าถอยจะถอยไปที่ใดย่อมต้องเสาะหาที่อันเร้นลับซุกซ่อนกายเอาไว้แต่ในแดนสำราญมันไหนเลยซุกซ่อนกายได้เทพระเจ้าสำราญแผดหัวรออย่างคลุ้มคลั่งกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดว่าถูกต้องสิมลังไม่มีทางซุกซ่อนกายมันแม้มุดกายลงไปในดินเราก็จะขุดค้นมันขึ้นมามันหากสามารถรอดชีวิตถึงวันพรุ่งนี้ เราก็นับถือเลื่อมใสแล้วมันพลันชะนักว่าจาไว้ตวาดว่านักสู้สลาตันอันดับหนึ่งอยู่ที่ใดบุรุษหนุ่มท่วงท่าเฮี้ยมหานผู้หนึ่งสะอึกประดาดออกมาน้อมกายลงกล่าวว่าบ่าขอน้อมพบเจ้ากับนักสู้อันดับเก้าสินํบบริวารเก้าคนไปสืบสอดที่เทียถิวกวนตึกสดับคลื่นหากพบผ่านร่องร,อ,งรอยสิมหลัง รีบส่งสัญญาณธนูเพลิงดอกไม้ลวดลายมาแจ้งข่าวน้อมรับคำสั่งมันโบกมือวูบหนึ่งนำพาผู้คนอีกสิบเอ็ดคนโลดแล่นจากไปเทพเจ้าสำราญตาวาดว่านักสู้สลาตันอันดับสองเจ้ากับนักสู้หมายเลขสิบเอ็ดสิบสองนำพาอีกเก้าคนเร่งรุดไปค้นหาที่สงเฮียงกวนตึกสนหอมขอเพียงพบผ่านสิมลัง จอมอสูนย์แห่งยุคผู้นี้นับว่ามีความสามารถยอดเยี่ยมแม้อยู่ในยามดานเดือดยังจัดวางกำลังอย่างเหมาะสมชั่วพริบตาจัดการแบ่งกำลังบริวารเป็น12หน่วยหน่วยละ12คนแยกย้ายเป็น12สายสืบเสาะค้นหาทุกซอกมุมทุกตารางนิ้วในแดนสำราญ12หน่วยนี้ล้วนเป็นบรุษหนุ่มแข็งแรงผ่านการฝึกฝนมาก่อน พอรับคำสั่งก็แยกย้ายไปจนหมดสิน้นมีสูญเสียเวลาเพียงชั่ววูบผู้คนจำนวนร้อยหากไม่สามารถสอบพบร่องรอยของซิมลังในโลกเกรงว่ามิมีผู้อื่นสอบพบอีกแล้วเทพเจ้าสำราญนั่งบงการควบคุมสภาพการพอมีเบาะแสก็เร่งรุดไปได้อุปมาแมงมุมที่อยู่กึ่งกลางสายใยนอกแดนสำราญยังมีเกาทันอีก180คนซุ่มซ่อนอยู่ แม้เป็นวิหกก็ยากยิ่งจะเบิกบานนับว่าแน่นหนารัดกุมอย่างสุดแสนปัดนี้เทพเจ้าสำราญถึงกับเงยหน้าแผดหัวร่อกล่าวว่าสิมลังเอยสิมลังเรากลับต้องการดูว่าท่านสามารถหลบหนีไปถึงที่ใดขณะนั้นเสียงสุนัขเห่าหอนดังอื้ออึง นักสู้สลาตันอันดับสามจุงสุนัขพันล่าเหนือที่ใหญ่โตปานพยักร้สี่ตัววิ่งตะบึงไปยังทิศทางที่ซิมหลังเคยผ่านไปทันทีเทพเจ้าสำราญถึงกับปรบมือรำพึงว่าอาศัยสุนัขแสนรู้ที่มีจมูกไวที่สุดของเราหลายตัวนี้สิมหลังท่านกม็มีทางหลบหนีได้ สิมลังพันฉุดลากจูฉิกฉิกลงไปในลำธารน,น้ำสายนั้นน้ำในลำธารไม่ลึกนักเพียงลึกแค่หัวเข่าสิมหลังนำจูฉิกฉิกกระโดดโลดแล่นพลางตวาดว่าล้วนลงมาให้หมดสิน้นหิมเมียวยีไม่ลังเลรีบตามติดลงไปเหงเหลียงหวยหลังจากครุ่นคิดเล็กน้อยจึงถอนหายใจกล่าวว่าสิมลังดำเนินการอย่างรอบคอบจริงๆจูฉิกฉิกอดมิได้ต้องกล่าวว่า ทางอันประเสริฐนี้เร่งรุดกลับมาเดินเหินอยู่ในสายน้ำใหญ่กันซิมลังอธิบายว่าสถานที่เราผ่านมาเมื่อครู่นี้คงทิ้งกลิ่นอายไว้กลิ่นนี้แม้มนุษย์มิอาจสูดดมได้แต่ยากจะรอดพ้นจมูกของสุนัขล่านเนือ้อดังนั้นพวกเรามีแต่เดินทางอยู่ในลำธารน,น้ำจึงสามารถรอดพ้นการติดตามของสุนัขล่านเนือ้อมนุษย์พอลงไปในน้ำ แม้มีกลิ่นอายก็ถูกสายน้ำศาสต์ซัดสลายสิน้นจูฉิกฉิกขวร่อ,อย่างอ่อนหวานกล่าวว่ามีว่าเรื่องราวอันใดท่านหลวนใคร้ครวนมาก,ก่อนแลเห็นสิมหลังทุ่มเทกำลังพุ่งกายโลดแล่นพันส่งเสียงตะวาดเบาๆขับไล่สุกรสุนักม้าวัวที่ยังหลงเหลืออยู่ในลำธารน,น้ำให้เคลื่อนรุดหน้าพร้อมกับพวกตนด้วยจูฉิกฉิกกล่าวอย่างสงสัยใจ ท่านกำลังทำอะไรท่านจะเข้าใจในบัดดนทเทพเจ้าสำราญคงคาดมิถึงว่าสัตว์เดรัจฉานที่มันใช้สร้างความขุ่นเคืองให้กับพวกเรากับแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมือช่วยให้พวกเราหลบหนีเครื่องมือหลบหนีนี่หมายความว่าอะไรสิมลังมิกล่าววาจาอีกจัดการกวาดต้อนขับไล่เดรัจฉานเหล่านั้นขึ้นสู่ฝั่งที่เดิมอาชาวิ่งตะบึงได้รวดเร็วที่สุด สุนักติดตามอยู่ด้านหลังแพะถัดจากมาแล้วค่อยเป็นวัวสุก,กรที่อุ้ยอ้ายเป็นสัตว์รังท้ายยามนั้นสิมหลังพันอบอุ้มจูฉิกชิกขึ้นพุ่งร่างสู่เบื้องบนพริ้วปราดลงบนหลังสุก,กรพอถีบปลายเท้าเล็กน้อยก็กระโดดปราดลงบนหลังวัวหลังจากวัวพุ่งกายไปหลังแพะหิมเหียวยีและเหงเหลียงหวยย่อมปฏิบัติตามรอจนสิมหลังพุ่งกายขึ้นบนหลังมา้า ก็ห่างจากลำธารสายนั้นเจ็ดแปดวาแล้วสิมหลังควบขับอาชาวิ่งตะบึงอีกประมาณสิบวาพลันพุ่งกายลงมาจัดการขับไล่อาชาตะเลิดหนีไปฝูงวัวแพะสุกรสุนักก็ติดตามอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนไปห่างไกลจูฉิกฉิกถามอีกว่าที่แท้ท่านกระทามันใดสิมหลังกล่าวว่าฝูงสุนักล่านเนื้อพอมาถึงริมลำธาร กลินอายพันขาดห่วงอย่างกระทันหันพวกมันย่อมเข้าใจว่าพวกเราดำดิ่งลงในน้ําไล่ล่าไปที่ฝั่งทางตรงเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีทางเสาะพบพวกเราซึ่งยังอยู่ฝั่งนี้ได้นี่นะับเป็นอุบายอันแยบคายคาดมิถึงว่าท่านยังครุ่นคิดขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ได้